ได้แล้วครับได้แล้วต้องเตือนนะฮะเด็กๆที่ดูอยู่นะครับว่าอย่าไปเรียนแบบนะฮะเพราะว่ากู้ภัยคนนี้ที่เขาจับงูจงอางมาได้เขาใช้มือเปล่าเลยนะฮะเป็นความเชี่ยวชาญนะครับนี่คือนาทีสำคัญครับที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างภักดีหน่วยบริการเขตอำเภอย่านตาขาวใต้กำลังออกปฏิบัติการจับงูจงอางขนาดใหญ่ด้วยมือเปล่าครับในบ้านเลขที่แห่งหนึ่งครับที่หมู่9ตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเนี่ยนะฮะที่เกิดเหตุครับพบเป็นบ้านปูนกึ่งไม้ครับยกพื้นขึ้น1ชั้นมีชาวบ้านกว่า50คนก็มารอดูการจับงูจงอางตัวดังกล่าวอยู่จากการบอกเล่าของชาวบ้านที่เห็นงูตัวดังกล่าวครับเวลาประมาณ17นาฬิกาก็มีงูจงอางเลื้อยมาข้างบ้านแล้วก็ยืดตัวสูงเกือบ2เมตรเพื่อจะเลื้อยเข้าบ้านทางช่องฝาบ้านก็เลยเรียกเจ้าของบ้านครับคือว่านางจันทนาไพบูลย์เนี่ยให้รีบออกจากบ้านขณะนั้นเองนะครับนางจันทนาไพบูลย์ไม่ได้อยู่บ้านครับมีเพียงลูกชายนอนดูทีวีอยู่ก็เลยรีบวิ่งออกมาจากบ้านพร้อมทั้งแจ้งกู้ภัยมาจับซึ่งในการจับงูจงอางครับของนายพุทธิชัยพรเพิ่มสุขในครั้งนี้ใช้เวลาเร็วมากครับเพียงแค่1นาทีก็สามารถจับงูออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งคนทั้งงูเมื่อนำออกมาจากบ้านก็ได้มาวัดความยาวครับ 4.3 เมตรนะฮะแล้วก็หนักประมาณ10กิโลกรัมเป็นเพศเมียครับลักษณะคือว่าเป็นลายลูกหวายไม่มีอาการดุร้ายแต่อย่างใดคาดว่าน่าจะมาหาที่หลบร้อนหรือว่ามาหาน้ำเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็แล้งจัดด้วยนะครับนางจันทนาไพบูลย์บอกว่าตนเองเนี่ยก็ตั้งแต่อยู่ที่บ้านหลังนี้มาหลาย10ปีแล้วก็ไม่เคยมีงูเข้าบ้านมาก่อนเลยเราเคยเตือนกันบ่อยนะครับว่าถ้าเกิดว่ารอบบ้านนะฮะพยายามที่จะเก็บกวาดนะครับสิ่งของอะไรที่ว่ารกรุงรังให้นำออกไปนะครับหรือว่าเป็นไปได้ครับนำสุนัขมาสักตัวนึงให้เขาเนี่ยคอยเห่าเตือนนะครับก็จะดีด้วยเหมือนกันนะครับ